นี่พวกคุณเงินอยู่ไหนรีบเอามาคืนเดี๋ยวนี้พี่ครับผมขอเวลาหน่อยนะครับผมสัญญาว่าผมจะเอามาคืนพวกพี่ให้ครบทุกบาทเลยครับขอเวลาใช่ไหมมึงลองถามท่อนเหล็กของกูท่อนนี้ดูแล้วกันไอ้ก้านจับมือมันไว้ดีพี่ผมขอร้องครับผมไม่มีจริงๆแล้วพี่มึงไม่ต้องพูดมากกูจะนับถึง3รีบบอกมาเงินอยู่ที่ไหนพี่ผมขอร้องครับพี่เชื่อผมเถอะครับผมไม่มีจริงๆ1พี่ผมขอร้องครับพี่2ไม่นะครับพี่ไม่3ไม่ฟ้าเพื่อนมาหาเลยลูกใช่ครับแม่เพื่อนมาหาครับเพื่อเอาเงินมารักษาตาแม่เนี่ยนะแม่บอกกี่ครั้งแล้วไม่ต้องไปยืมเงินใครปล่อยแม่ไปเถอะแม่แก่มากแล้วนะลูกฟ้าเอาเงินไปคืนเพื่อนเถอะนะแม่อย่าพูดแบบนี้สิครับแม่จะต้องกลับมามองเห็นอีกครั้งเดี๋ยวแม่กลับไปพักผ่อนก่อนนะครับพวกผมอ่ะอาจจะเสียงดังบ้างครับแม่พี่ก็รู้ว่าผมเป็นลูกที่แม่เก็บมาเลี้ยงผมไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงผมอยากให้แม่กลับมามองเห็นอีกครั้งผมอยากตอบแทนบุญคุณท่านหยุดพามอะไรไร้สาระได้แล้วการเอาไว้ใช้นี่คือไปกลับไว้พี่ครับเขาพี่ท็อปเราจะทำอย่างนี้กันจริงเหรอครับถ้าเสียรู้ขึ้นมาเสียเราตายแน่เลยผมยังจำความพูดเสียได้ไม่ลืมเลยอ่ะใช่ครับพี่ถ้าเสียรู้เราคงตายแน่ลูกค้ารายนี้ทำไมถึงปล่อยให้ยืมนานขนาดนี้เงินต้นก็ไม่ได้ดอกก็ไม่จ่ายวันนี้พวกมึง3คนไปจัดการมาให้ได้ถ้าไม่ได้กูจัดการพวกมึงไปครับเสียถึงพวกกูจะเป็นมาเฟียแต่พวกกูก็มีพ่อมีแม่นะเว้ยเรื่องนี้เดี๋ยวพี่จัดการเองเสียครับเงินผมได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ตอนนี้เลยเห็นไหมใช้ได้แล้วของในบ้านอะไรๆก็ไปให้คนอื่นยืมหมดดูสิแทบจะใช้งานไม่ได้อยู่แล้วพี่ฟ้าครับโหเสียมาคืนแล้วพี่โทษทีนะมันพังแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ซ่อมเองนะได้วางไว้ตรงนั้นแหละดูดิทำพังอีกแล้วอ่ะทิ้งเดี๋ยวไปเก็บฟืนมาทำกับข้าวให้คุณกินนะเอ้าปีใหม่พอดีฟืนที่บ้านฉันหมดอ่ะเขาแบ่งมาใช้หน่อยนะได้เอาไปสิที่บ้านมีเยอะฉันไม่หมดหรอกขอบใจนะฟ้ายืมรถหน่อยดิจะเข้าไปทำธุระในเมืองอ่ะได้สิอ่ะนี่ขอบใจนะแต่ว่าเดี๋ยวฉันต้องใช้รถนะฉันต้องไปบ้านแม่โถคุณบ้านแม่คุณอ่ะก็อยู่แค่นี้เอง
คุณเดินไป 2-3-9 ก็ถึงแล้ววันนี้คุณเดินไปนะน่ารำคาญจริงๆเมื่อกี้ก็มายืมฟืนคนนี้ก็มายืมมอไซค์อ่ะอีกหน่อยคุณไม่เอาฉันไปให้คนอื่นยืมเลยเหรอฉันว่าคุณไปสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้านเถอะพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้ามีคนตีกันตรงนู้นพี่ฮะอะไรนะพี่เร็วพี่ไปช่วยห้ามหน่อยได้คุณอย่าไปเลยนะเดี๋ยวจะโดนลูกหลงไปด้วยฉันเป็นห่วงไม่เป็นไรน้องนะฟ้าตรงนู้นพี่ตรงนู้นมึงปล่อยก่อนดิวะมึงนั่นแหละปล่อยดิปล่อยดิเฮ้ยพวกนายสองคนหยุดตีกันได้แล้วหยุดตีกันสักทีทำตัวเหมือนเด็กไปได้ตีกันแล้วอ่ะจะได้อะไรขึ้นมาเป็นไรไหมครับพี่เจ็บตรงไหนไหมครับพี่ไม่เป็นไรจับมือกันอ่ะคืนดีกันยังไงก็คนหมู่บ้านเดียวกันคนให้อภัยกันพี่ป่าพ่อเข้าโรงพยาบาลอ่ะต้องใช้เงิน 10,000 เราทำไงดีอ่ะพี่ก็ไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นอะไรนะพ่อเข้าโรงพยาบาลต้องใช้เงิน 10,000 ทำไงดีฝ่าเงินเยอะขนาดนั้นอ่ะเราจะไปหามาจากไหนนี่พี่ไม่รู้จักคำว่ายืมบ้างเหรอไม่คิดจะออกไปหายืมเพื่ออื่นบ้างเลยหรือไงเฮ้ยพี่จะกล้าเอ่ยปากไปขอยืมเขาได้ไงมันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะก็ใช่ไงมันไม่ใช่เงินน้อยๆฉันเลยต้องมาหาพี่ที่เนี่ยพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้าครับพี่ฟ้าพี่ฟ้าพวกเราทุกคนอะรู้หมดแล้วนะครับว่าพ่อพี่อะเข้าโรงพยาบาลที่บ้านฉันอะก็ไม่มีของมีค่าอะไรมีแต่ไข่ไก่เนี่ยแหละฝากให้ลุงแกด้วยนะเอาไว้กินบำรุงร่างกายจะได้แข็งแรงไวๆใช่ครับผมรู้ว่าการเข้าโรงพยาบาลอะต้องใช้เงินเยอะผมก็ไม่ได้มีมากมายอะไรแต่เงินนี้ถึงมันจะมีไม่เยอะพี่อ่ะเอาไปใช้ก่อนนะมันอาจจะพอช่วยพี่ได้บ้างพี่ฟ้าส่วนเนี้ยของไอ้การมันฝากมาให้พี่ 3,000 ผมอ่ะไม่มีมากพี่แต่ผมอยากช่วยพี่จริงๆพี่รับไว้นะนี่ของผมอีก 3,000 ครับนี่ไข่ของฉันนะขอบคุณทุกคนมากนะอย่างอื่นอ่ะพวกเราไม่ค่อยมีหรอกพี่ก็เลยคอยหยิบยืมจากพี่ไงแต่อะไรที่พวกเราพอจะมีอ่ะพวกเราทุกคนก็พร้อมจะช่วยพี่ครับใช่ไหนมีปัญหาอะไรอ่ะไหนก็บอกพวกเรายังไงเราก็คนบ้านเดียวกันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนใช่ผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งไม่รู้จะขอบคุณในน้ำใจของทุกคนยังไงดีพี่ฝ่าไม่ต้องพูดอะไรหรอกครับพวกเราทุกคนอ่ะเห็นในสิ่งที่พี่ทำผลตอบแทนในความดีของพี่คือทำให้ทุกคนรักเคารพและพร้อมจะช่วยเหลือพี่ในยามลำบากไงพี่อ่ะรีบเอาเงินไปรักษาพ่อเถอะครับหายไวๆนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะฉันต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะไปเถอะพี่เมื่อไหร่จะมาสักทีเนี่ยเฮ้ยพี่เหยื่อมาแล้วคันนี้แหละเป็นผู้หญิงมาคนเดียวไปด้วยแต่เดี๋ยวเราไปเช็ครถคันอื่นก่อนว่ามีคนไหมเดี๋ยวถ้าคนโผล่มาซวยกันหมดพอดีเดี๋ยวแกเช็ครถคันนี้ส่วนพี่จะไปเช็คคันโน้นไปไปเหรอพี่พี่คันนี้ไม่มีคนแถวนี้พี่ก็ดูมาหมดแล้วไม่มีคนไปเริ่มงานได้เดี๋ยวพี่ดูล่าเราไหมทำไงวะถอยดีกว่า
ี่เสร็จแล้วไปเกียร์ฉันเห็นมีคนเอาแป้งมาโรยใส่รถคุณค่ะฮะอะไรนะตายจริงรถฉันสกปรกหมดเลยอ่ะคุณพอจะเห็นคนที่ทำไหมฉันเห็นเขาวิ่งไปทางนั้นค่ะไปเราตามเขาไปกันโอ้ของดีทั้งนั้นเลยนี่คุณจะทำอะไรอ่ะเฮ้ยมันนี่เลยเฮ้ยพี่ปล่อยผมอย่าไปกับเธอคนนี้คือโจรอะไรนะบ้าฉันเปล่าเป็นโจรนะผู้หญิงอ่ะทำให้คุณอ่ะมาสนใจหน้ารถเพื่อที่ว่าผู้ชายอ่ะจะได้มีเวลาไปขโมยของในท้ายรถของคุณไงแล้วเธอบอกคุณว่าหน้ารถคุณมีคนมาโรยแป้งใช่ไหมจริงๆแล้วเธอนั่นแหละที่เป็นคนโรยไว้อ่ะผมถ่ายไว้อยู่พี่เสร็จแล้วไปถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ดูที่กระเป๋าผ้าเธอเลยว่ามีแป้งไหมนี่ไงทำไมคุณถึงทำแบบนี้อ่ะเราไม่ได้รู้จักกันซะหน่อยก็ไม่ฉันไม่มีเงินน่ะไม่มีเงินแล้วยังไงไม่มีเงินก็ไปหางานสุจริตทำสิไม่ใช่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแบบนี้ไอ้ชัยล็อกตัวผู้หญิงไว้คุณตีครับตำรวจกำลังมาแล้วครับส่วนเรื่องหลักฐานผมกำลังดำเนินขออนุญาตเปิดกล้องวงจรปิดอยู่ครับครับขอบคุณมากนะครับพี่ยามในที่สุดก็จับตัวพวกมันจนได้ครั้งก่อนมาแก๊งหนึ่งจับได้คาหนังคาเขาพวกมันมาอีกแล้วสองคนนี้แสบมากเลยนะครับจ้องเล่นงานแต่เหยื่อผู้หญิงโดยเฉพาะใช่ครับช่วงวิกฤตแบบนี้มักจะมีมิจฉาชีพเพิ่มขึ้นแล้วก็มาในหลากหลายรูปแบบคุณผู้หญิงเวลาคุณไปไหนมาไหนอ่ะขึ้นลงรถอ่ะก็ต้องระวังตัวให้ดีแล้วก็ที่สำคัญอ่ะท้ายรถอ่ะอย่าเปิดทิ้งไว้ขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยเตือนสติฉันในการใช้รถให้กับผู้หญิงตัวเล็กอย่างฉันน่ะยินดีครับงั้นพี่ยามครับฝากสองตัวนี้ด้วยนะครับเฮ้ยเกมจะได้คุณ FC ทุกๆคนนะคะที่ติดตามชมคลิปพวกเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็อยากฝากถึงสาวๆนะคะที่ขับขี่รถคนเดียวนะคะก็อยากให้ระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยช่วงนี้ก็มิจฉาชีพมาหลากหลายรูปแบบมากก็อย่าลืมล็อกรถกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามชมคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับครับนี่ครับเมนูเอ้านี่มันไอ้ฟางนี่เอ้าไอ้ท็อปมาได้ไงวะกูก็มากินข้าวสิวะว่าแต่มึงทำงานตรงนี้เหรอใช่ๆกูเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านนี้แหละโถไอ้ฟาเป็นแค่เด็กเสิร์ฟมันจะประสบความสำเร็จได้ไงวะดูกูนี่เป็นผู้จัดการบริษัทเว้ยไอ้ฟาถ้ามึงอยากเปลี่ยนงานอ่ะมึงลองขอร้องอ้อนวอนกูสิเพื่อกูจะเห็นใจช่วยมึงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกว่ะท็อปกูอยากค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์อนาคตกูอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองว่ะไอ้ฟ้ามึงเลิกฝันลมๆแรงๆเถอะเปิดร้านของตัวเองอย่างนั้นเหรอมึงคิดว่ามันใช้เงิน 10,000-20,000 ยังไงมันต้องใช้เงินคนเป็นแสนเป็นล้านเว้ยมึงทำงานเงินเดือนละ10,000กว่าบาทชาตินี้จะได้เปิดมั้ยเออนะช่างเรื่องงานเถอะไม่ได้เจอกันตั้งนานวันนี้ไม่อยากกินอะไรเดี๋ยวกูเลี้ยงเองไม่ต้องเก็บเงินอะไว้เปิดร้านอาหารของมึงเถอะกูกินอาหารแค่มื้อเดียวอะก็เท่ากับค่าแรงของมึงทั้งวันแล้วไอ้ฝ่ากูไม่มีอารมณ์กินต่อแล้วว่ะมึงอะสู้ต่อไปนะ
พื่อความฝันของมึงถ้ามึงไม่ตื่นนอนซะก่อนนะเฮ้ยอะไรของมันวะอีซ่าเป็นไรเปล่าวะไม่เป็นไรมึงจำไอ้ท็อปเพื่อนสมัยเรียนประถมได้เปล่าวะจำได้สิวะมีอะไรเปล่าวันนี้มันมากินข้าวที่ร้านมันบอกมันเป็นผู้จัดการแล้วส่วนกูยังเป็นแค่เด็กเสิร์ฟธรรมดาเงินเดือนก็น้อยมันดูถูกกูย่อเย้ยกูมันยังบอกอีกนะถ้ากูอยากเปลี่ยนงานให้กูขอร้อนอ้อนวอนมันมันจะหางานดีๆให้กูทำไอ้ชัยมึงเชื่อกูล้มเลิกความฝันของกูที่จะเปิดร้านอาหารดีไหมวะมึงจะสนใจคำพูดคนอื่นทำไมมึงก็แค่ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมึงอยากเปิดร้านอาหารไม่ใช่เหรอแค่คำพูดไม่กี่คำทำให้มึงล้มเลิกความฝันเลยเหรอวะไอ้ฟ้ามึงต้องสู้สิวะมึงต้องพิสูจน์ให้มันเห็นว่ามึงก็ทำได้กูเป็นกำลังใจให้มึงชัยขอบใจมากนะเว้ยเออไม่เป็นไรไอ้ฟ้ามึงจำไว้เว้ยคนเราอ่ะถ้าไม่หยุดเพียงอ่ะสักวันมันก็สำเร็จมึงต้องเชื่อมกันตัวเองเข้าไว้เออป้ามาผมหน่อยครับเฮีย 3-4 เดือนที่ผ่านมานายทำงานเป็นไงบ้างดีครับเฮียได้ทำงานที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วยครับดีเลยแล้วนายทำงานในร้านได้หมดแล้วใช่ไหมได้แล้วครับเฮียงั้นนี่เลยเฮียว่าจะขยายสาขาเพิ่มสาขาใหม่นี้ยังขาดคนดูแลอยู่นายคิดว่านายทำได้ไหมทำได้ครับเฮียถึงแม้ผมจะไม่เก่งเหมือนเฮียแต่ผมสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับแบบนี้สิเฮียชอบคนที่มีความตั้งใจและความพยายามผู้จัดการสาขาใหม่นี้เป็นนายแล้วกันขอบคุณนะครับเฮียที่ให้โอกาสผมเฮ้ยฟ้าดูมีความสุขจังวะมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมีสิวะวันนี้กูได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการแล้วเว้ยเฮ้ยจริงเหรอวะนี่มันข่าวดีหรือเปล่าดีที่สุดเลยกูทำสำเร็จไป19แล้ววะดีใจด้วยนะเว้ยกูรู้อยู่แล้วมึงทำได้งั้นวันเนี้ยกูขอกินเต็มที่เลยนะเว้ยมึงเป็นคนเลี้ยงได้เลยเพื่อนไปเฮียสวัสดีครับดีครับร้านเฮียเปิดรับสมัครคนล้างจานใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับผมเดี๋ยวผมไปตามพี่ให้นะครับครับเอ้าไอ้ฟ้ามึงยังเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่เหรอวะเอ้าเฮียมาพอดีเลยเฮียครับคนนี้จะมาสมัครเป็นพนักงานล้างจานครับอะไรนะเฮียเหรอใช่ครับเฮียฟ้าเป็นเจ้าของร้านนี้เองครับผมได้ยินไม่ผิดใช่ไหมคนเก่งอย่างคุณท็อปเนี่ยนะจะมาสมัครเป็นเด็กล้างจานร้านผมอะคุณจะไปไหนอ่ะท็อปมึงจำไว้นะคนเราอ่ะมีขึ้นมีลงมึงอยู่สูงแค่ไหนอ่ะมันก็ตกลงมาได้ส่วนกลัวเคยอยู่ที่ต่ำกูก็ไต่ขึ้นมาได้เหมือนกันคนเราอ่ะมันพัฒนากันได้คนที่มึงดูถูกในวันนั้นอ่ะเป็นคนที่มึงต้องก้มหัวขอร้องในวันนี้จำไว้อย่าไปเที่ยวดูถูกคนอื่นเขาอีกละเบียร์พาเขาไปเริ่มงานได้เลยได้ครับเชิญครับนี่ครับขอบคุณนะครับแล้วคุณกับลูกสบายดีใช่ไหมฉันกับลูกสบายดีเข้ามาข้างในก่อนสิข้างนอกยุงมันเยอะไม่เป็นไรหรอกพอดีผมยังมีงานที่บริษัทค้างอยู่อ่ะมึงต่อไว้มาคืนเลยนี่เงิน 200,000 ที่ต้องคืนปีนี้ไม่ต้องรีบคืนขนาดนั้นก็ได้ลำบากแย่เลยอุตส่าห์ขับรถมาตั้งไกลเนี่ยเพื่อเอาเงินสดมาให้ฉันไม่ลำบากหรอกอะไรนะสามีฉันให้เงินคุณยืมไป1ล้านบาทเลยเหรอทำไมฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะใช่วันที่ผมไปยืมเงินกับท็อปอ่ะเขาบอกผมว่ามีแต่เงินสด
แล้ววันนั้นผมก็รีบมากด้วยเราเลยไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันอะแต่ปีใหม่ไม่ต้องกังวลนะผมสัญญาว่าผมจะหามาคืนให้ครบทุกบาททุกสตางค์เลยปีใหม่นี่ผลไม้กับของฝากเล็กน้อยเอาไว้ให้หลานนะเข้ามากินน้ำกินท่าก่อนสิทุกครั้งที่นายมาไม่เคยเข้าไปข้างในเลยไม่ล่ะไว้ครั้งหน้าดีกว่าวันนี้ที่บริษัทงานยุ่งจริงๆปีใหม่เธอกับลูกดูแลกันดีๆนะถ้ามีปัญหาอะไรหรือต้องการความช่วยเหลือโทรหาผมได้ตลอดเลยนะขอบใจนะงั้นผมไปก่อนละชนตรงคอสะพานทางเข้าหมู่บ้านอ่ะไอ้ท็อปไอ้ท็อปพี่เรียกรถพยาบาลให้หน่อยพี่ผมเรียกแล้วครับผมเรียกแล้วคุณใจเย็นก่อนนะไอ้ท็อปพี่เดี๋ยวผมตามให้ไอ้ท็อปไอ้ท็อปมึงหลับให้สบายนะเว้ยลูกกับเมียมึงอะมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูจะดูแลเป็นอย่างดีกูขอบคุณมึงนะเว้ยที่มึงคอยสนับสนุนกูและอยู่ข้างกูมาตลอดอะไม่ว่าวันที่กูทุกข์หรือสุขไม่ว่าจะยังไงอ่ะผมก็อยู่ข้างมึงเสมอเว้ยมึงเป็นเพื่อนที่หาอะไรมาเปรียบหรือทดแทนไม่ได้เลยท็อปกูก็ไม่อยากตั้งใจที่จะโกหกภรรยามึงนะเว้ยเพราะกูยืมเงินมึงไป1ล้านอ่ะตอนภรรยามึงรู้อ่ะแม่งโกรธมึงใหญ่เลยว่ะกูขอโทษนะเว้ยหวังว่ามึงอ่ะจะเข้าใจกูที่กูต้องทำแบบนั้นนะเพราะกูอยากจะตอบแทนมึงที่มึงเคยช่วยเหลือกูท็อปมึงจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับกูเว้ยวันนี้กูกลับก่อนนะเดี๋ยวปีหน้ากูจะมาเยี่ยมมึงใหม่แกว่าแฟนเรากำลังทำอะไรอยู่ไม่รู้สิแกเคยเช็คแฟนตัวเองบ้างมั้ยเนี่ยไม่นะทำไมต้องเช็คล่ะเอ้าเราจะได้รู้ไงว่าแฟนเราอยู่ไหนทำอะไรอยู่แต่แกดูใช้เป็นตัวอย่างที่รักถ่ายรูปชู3นิ้วให้ดูหน่อยสิแฟนฉันกำลังจะเข้านอนแล้วแฟนฉันเนี่ยน่ารักจริงเลยแกก็ลองดูบ้างสิอย่าวางใจความสัมพันธ์ระยะไกลเชียวอะไรก็เกิดขึ้นได้แกคิดมากเกินไปหรือเปล่าเอานะลองดูก็ไม่เสียหายนี่มาเดี๋ยวฉันเช็คให้เฮ้ยปีใหม่ที่รักถ่ายรูปชูสี่ให้ดูหน่อยรอดูเลยว่าเขาจะตอบไหม
2 1ดูสิไม่เห็นตอบเลยความสัมพันธ์ระยะไกลก็แบบนี้แหละถ้าเขาไม่พูดเราก็ไม่มีทางรู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่แกระวังให้ดีเถอะผู้ชายไว้ใจไม่ได้สักคนแต่ยกเว้นแฟนฉันวันนี้มันวันอะไรเนี่ยแปลกๆที่รักเมื่อกี้คุณทักมามีอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้คุณทำอะไรอยู่หรออ๋อผมเพิ่งไปเดินซื้อของมาคุณดูสิมีของที่คุณชอบด้วยไว้ถ้าผมไปหาเดี๋ยวไปฝากนะครับรีบมานะฉันคิดถึงคุณครับผมก็คิดถึงคุณเหมือนกันว่าแต่วันนี้ทำไมคุณแต่งตัวสวยจังเลยนี่ถิงมัวแต่ทำตัวเลื่อยเปื่อยแบบเนี้ยฮะทำไมไม่เอาเวลาไปอ่านหนังสือหึและเนี่ยตารางเรียนและในนี้นะเขาจะบอกนะว่าเราต้องเรียนอะไรในแต่ละวันอย่าทำตัวเลื่อยเปื่อยไร้สาระแบบนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ่ะทำไมยังนั่งเฉยอีกทำไมไม่ขึ้นไปอ่านหนังสือฉันขอสั่งแกนะให้แกได้เกรด4ทุกเทอมให้ทันเพื่อนเขาไม่อย่างนั้นแกอย่าหวังว่าแกจะได้เรียนต่อมหาลัยเลยเข้าใจไหมป้ายขึ้นไปค่ะแม่แม่นะแม่เคยมีสักครั้งไหมที่คิดจะถามเราว่าเราอยากเรียนอะไรชอบอะไรวันๆออกแต่คำสั่งห้ามทำนู่นห้ามทำนี่แถมยังชอบตัดสินใจแทนเราเองอีกทิ้งแม่ขอเข้าไปข้างในหน่อยลูกทิ้งแม่เอานมมาให้อ่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็กินนมแล้วก็รีบนอนนะแล้วพรุ่งนี้ตั้งนาฬิกาปลุก 8 โมงหรือว่าจะให้แม่มาปลุกดีไหมแม่แค่ถิงอ่านหนังสือก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วถิงจะกินจะตื่นตอนไหนมันก็เรื่องของถิงบังคับอยู่ได้มันน่ารำคาญนี่ถิงทำไมแกพูดจากับฉันแบบนี้แกเอาคำพูดนี้มาจากไหนจากเพื่อนแกใช่ไหมทำไมถึงพูดก้าวร้าวกับแม่แบบนี้โอ๊ยแม่ไม่มีใครสอนถิงทั้งนั้นแหละที่ถิงเป็นแบบนี้ก็เพราะแม่ไงแม่เอาแต่สั่งให้ถิงทำนู่นทำนี่ไม่เคยถามถิงว่าถิงต้องการมันไหมตั้งแต่ถิงเกิดมาจนอายุ16ปีถิงไม่เคยมีความสุขเลยถิงก็อึดอัดไปนะแม่แม่ทำเหมือนว่าถิงไม่ใช่ลูกนี่จะมากเกินไปแล้วนะถิงที่ฉันทำไปทั้งหมดเพราะว่าฉันหวังดีมีแม่ที่ไหนที่ไม่อยากให้ลูกได้ดีอ่ะที่ฉันทำไปอ่ะเพราะว่าฉันอยากให้แกเป็นคนดีมีอนาคตที่ดีไงเข้าใจไหมจำไว้ฮัลโหลที่รักเขามีเรื่องปรึกษาหน่อย
าไงที่ร้านเป็นอะไรหรือเปล่าก็แม่เขาน่ะสิแอบไปลงสมัครเรียนไว้ให้เขาโดยที่ไม่ถามเลยสักคำชอบจู้จี้จุกจิกห้ามโน่นห้ามนี่จนเขาไม่มีเวลาส่วนตัวเลยแม่เอาแต่บอกว่าที่ทำไปก็เพื่อตัวเขาตอนนี้เขาอึดอัดมากจนไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วเอางี้ไม่ที่รักนั่นทายามีกับเขาเรามาอยู่ด้วยกันไม่ต้องกลัวจะมีใครมาคอยบ่นหรือคำสั่งให้เธอฟังเธอจะมีเวลาเป็นของตัวเองเขาสัญญานะว่าเขาจะดูแลเธอเองที่หลังนี้ยังน่ารักเหมือนเดิมเลยงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามารับเราที่หน้าบ้านนะอย่าลืมหลังเจ็ดโมงโอเคได้บ๊ายบายเจอกันนะบ๊ายบายที่รักรอนานไหมรีบไปเถอะเดี๋ยวแม่ออกมาเห็นพอดีมาขึ้นมาเฮ้ยแม่โทรตามแล้วเจไม่คิดจะช่วยเขาบ้างเลยหรือไงตั้งแต่เขามาอยู่ที่นี่เธอไม่เคยช่วยเขาทำงานบ้านแม้กระทั่งกวาดบ้านถูบ้านหรือล้างจานเธอก็ไม่เคยทำจะค่ากับข้าวเขาก็เป็นคนจ่ายตลอดเธอไม่คิดจะช่วยหน่อยหรอไหนบอกจะดูแลกันไงเจได้ยินที่เขาพูดไหมหยุดบ่นสักทีรู้ไหมมันน่ารำคาญจะไปไหนคุยให้รู้เรื่องก่อนนี่เจเธอจะคุยกับใครนักหนาเมื่อเช้าอ่ะเรายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะเฮ้ยอย่ามายุ่งดิวะนี่มันของส่วนตัวของกูอย่ามางี่เง่าเซาซีเรื่องคนอื่นได้ปะนับวันอ่ะยิ่งทำตัวแม่เธอขึ้นทุกวันแล้วนะเจเราเลิกกันเถอะคืนอยู่ต่อไปอ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีอยากจะไปไหนก็ไปถ้าไม่ไปอ่ะกูไปเองฮัลโหลเนทฉันขอไปพักบ้านแกสักพักหนึ่งได้ไหมอ่ะโทษทีว่ะแกฉันไม่สะดวกจริงๆพอดีที่บ้านฉันอยู่กับหลายคนแค่นี้ก่อนนะแกฉันไม่ว่างแล้วอ่ะว่าทิงจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วทิง
ลูกลุกขึ้นมาแม่ขอโทษนะทิงแม่ผิดไปแล้วอ่ะแม่เลอะเลยลูกมาตลอดอ่ะแม้แต่เพื่อนลูกอ่ะแม่ยังไม่รู้เลยอ่ะแม่ขอโทษนะลูกต่อไปเนี้ยแม่จะไม่ทำให้ลูกเสียใจแม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษจริงๆนะทิงแม่แม่อย่าโทษตัวเองเลยนะหนูเข้าใจแล้วว่าที่แม่คอยสั่งคอยสอนหนูเพราะว่าแม่อยากให้หนูเป็นคนเก่งแม่คอยปกป้องหนูเพราะไม่อยากให้หนูโดนใครเอาเปรียบต่อไปเนี้ยแม่จะให้อิสระกับหนูมากขึ้นนะลูกแม่จะไม่ห้ามนู่นห้ามนี่อีกแล้วลูกอยากจะทำอะไรแม่ก็จะไม่บังคับแต่แม่ขอแค่อย่างเดียวนะลูกขอให้หนูตั้งใจเรียนเพื่อมีอนาคตที่ดีนะลูกรู้ไหมไม่มีใครหวังดีและรักลูกอะเท่าแม่อีกแล้วนะค่ะแม่หนูสัญญาว่าหนูจะเป็นเด็กเรียนจะตั้งใจเรียนค่ะแม่รักลูกเราเข้าบ้านอยู่เข้าบ้านเลยลูกไปเข้าบ้านเดี๋ยวคุณไปซื้อไก่เพิ่มด้วยนะลุงข้างบ้านอ่ะบอกให้เราเลี้ยงไก่เยอะอีกอย่างช่วงนี้ไข่ก็แพงด้วยไปสิผีผีว่าไงละมอนปีใหม่ปีใหม่กลับมาแล้วว่าไงนะปีใหม่กลับมาแล้วเหรอใช่คนรักฉันกลับมาแล้วเดี๋ยวนี้ปีใหม่อ่ะเขาเป็นถึงประธานบริษัทเลยนะพี่รักเดี๋ยวคุณอ่ะรีบไปตุ๋นเนื้อวัวพอปีใหม่อ่ะเขาชอบกินซุปเนื้อวัวตุ๋นที่สุดเลยได้สิเดี๋ยวผมไปจัดเตรียมให้เอ๊ะพี่รักแต่ปีใหม่ตอนนี้เขารวยแล้วไม่ใช่เหรอดูฐานะบ้านเราสิเขาจะอยากกินข้าวกับเราอยู่เหรอมาสิต้องมาแน่นอนเพราะพวกเราอ่ะรู้ใจเขาที่สุดแล้วเราโตมากันตั้งแต่เด็กเลยนะใช่ไหมน้ำมนต์ใช่ทิ้งเราไปรอรับปีใหม่ที่หน้าหมู่บ้านกันเถอะไปทีละเดี๋ยวผมตามไปนะเฮ้ยทิ้งนั่นใช่รถปีใหม่ไหมเฮ้ยเหมือนจะใช่นะฉันจำได้ว่าปีใหม่อะขับรถยี่ห้อนี้ปีใหม่ปีใหม่เป็นไงล่ะเนี่ยเหรอเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณแถมยังให้ผมไปทำซุปเนื้อวัวตุ๋นอีกผมนี่เสียดายจริงๆเลยเขาไม่คิดจะสนใจพวกคุณเลยด้วยซ้ำแค่จะชะลอมองอะยังไม่มีเลยถึงเมื่อก่อนเลยเนาะคิดถึงสมัยที่พวกเราอยู่ด้วยกันนี่พวกแกฉันว่าจะไปทำงานในเมืองอะพวกแกว่าเอาสิไปลองดูก็ไม่เสียหายนี่ใช่พวกเราทุกคนอะพร้อมสนับสนุนแกอยู่แล้วแต่ว่าไปใหม่เราแป๊บนึงนะไปใหม่รับเงินนี้ไว้นะถึงมันจะไม่เยอะอะแต่ก็น่าจะช่วยแกได้บ้างไปใหม่พวกเราจะรอแกกลับบ้านนะสู้ๆนะขอบคุณพวกแกมากเลยนะขอบคุณจริงๆไปกินข้าวเถอะแค่ปีใหม่ไม่มาคนเดียวกินข้าวคนไม่ได้เลยหรือไงกินข้าวได้แล้วเอ้ากินซะ
รีบกินได้แล้วน้ำมนต์ถิงมีใครอยู่ไหมฉันมาแล้วน้ำมนต์ถิงฉันมาแล้วน้ำมนต์ได้ยินไหมนั่นมันเสียงปีใหม่นี่ปีใหม่ปีใหม่ใช่ปีใหม่จริงด้วยอ่ะว่าไงพวกแกฉันกลับมาแล้วกลับมาสักทีนะฉันน่ะคิดถึงแกแย่อยู่แล้วใช่พวกเราคิดถึงแกมากเลยว่าแต่แกไม่ได้ใช้รถคันเดิมแล้วหรออ๋อคันนั้นน่ะฉันขายไปนานแล้วแหละตอนนี้ฉันขับคันนี้แทนอ๋อแกเดินทางมาไกลอ่ะคงจะหิวเลยสินะเข้าไปกินข้าวกันก่อนไปสิมาเดี๋ยวฉันช่วยถือมาเหรอปีใหม่อ้าวดีเจมานั่งนั่งอันนี้ถ้วยของเธอนะนี่ปีใหม่ซุปเนื้อวัวตุ๋นที่แกชอบกินไงลองชิมดูสิว่ารสชาติเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยมากรสชาติยังเหมือนเดิมแต่ที่ฉันชอบเลยเห็นไหมที่รักฉันบอกแล้วว่ายังไงปีใหม่ก็ต้องมาแน่นอนใช่ไหมอืมต้องมาสิเพราะพวกแกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันจะไม่มาได้ไงปีใหม่เราก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วอ่ะคืนนี้แกพักที่นี่กับพวกเรานะเราจะได้ฉลองกันให้หายคิดถึงไปเลยนะอืมขอโทษนะพอดีงานที่บริษัทฉันเยอะอ่ะยังไงคืนนี้ฉันก็ต้องกลับไปเคลียร์งานเอาไว้คราวหลังเนาะอืมก็ได้งั้นคราวหน้าก็ต้องมานอนกับพวกเรานะมามากินข้าวกันเถอะดีจริงๆเลยนะนานๆทีอ่ะพวกคุณจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาถิงขอให้มิตรภาพของพวกเราอ่ะคงอยู่ตลอดไปนะพี่ใหม่กินเกี๊ยวน้ำมนต์ที่ฉันกลับมาคราวนี้หลักๆเลยอ่ะฉันอยากเจอพวกแกแล้วก็อยากชวนพวกแกไปทำงานในเมืองด้วยอย่างน้อยอ่ะก็มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าอยู่ที่นี่พวกแกสนใจไหมเอาสิเข้าท่านะพวกเราจะได้เป็นคนรวยกันแล้วปีใหม่แค่ได้ยินคำนี้จากปากแกมันก็เพียงพอแล้วพวกเราสองคนอ่ะเพิ่งลงทุนกับฟาร์มไก่ไปถ้าให้ทิ้งไปตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ฉันอะเรียนจบก็ไม่สูงความรู้ก็น้อยก็ว่าจะลำบากแกเปล่าๆใช่ๆที่บ้านฉันอะก็ยังมีแม่ที่ต้องดูแลท่านก็อายุเยอะมากแล้วอะฉันพูดไปด้วยไม่ได้จริงเอาอย่างนี้ไหมถ้าพวกเราลำบากจริงๆอะเราขอไปทำงานกับแกนะได้สิวันนี้ฉันมีความสุขมากเลยนะที่ได้กลับมากินข้าวกับพวกแกแต่ฉันต้องกลับแล้วนะฉันต้องไปทำงานที่บริษัทต่อเอาไว้วันหลังอ่ะเดี๋ยวฉันกลับมากินซุปเนื้อวัวตุ๋นฝีมือพวกแกอีกอืมฉันขอตัวก่อนนะอืมโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปส่งแกนะไม่เป็นไรหรอกพวกเธออยู่กินข้าวกันเถอะฉันไปก่อนนะก่อนเดินทางปลอดภัยนะรีบกลับมาหาพวกเราล่ะบ๊ายบายถิงแต่คุณบอกเพื่อนของคุณรวยแล้วไงเมื่อก่อนตอนที่พวกคุณรวมเงินกันออกค่าเดินทางเขาไปทำงานในเมืองตั้งหลายพันไม่เห็นเขาจะพูดหรือเอ่ยถึงในสักคำแถมยังทำเป็นชวนพวกคุณไปทำงานในเมืองคงพูดไปอย่างนั้นแหละเพราะเขารู้พวกคุณอะไม่ไปอยู่แล้วก็เลยพูดแบบนั้นออกมา
ดูสิเขาก็ซื้อของให้เราตั้งเยอะตั้งแยะซื้อของฝากอะไรกันผมขอดูหน่อยเถอะเฮ้ยจดหมายนี่ไหนฉันขอดูหน่อยสิขิงมาดูนี่สิน้ำมนต์ถิงเพื่อนรักพวกเราเติบโตมาด้วยกันฉันเข้าใจนิสัยพวกแกดีฉันเลยไม่กล้าที่จะพูดต่อหน้าเลยส่งจดหมายนี้มาแทนฉันรู้ว่าหลายปีที่ผ่านมาพวกแกเองก็ลำบากเหมือนกันพ่อแม่ของน้ำมนต์ก็อายุเยอะแล้วลูกๆของถิงก็ต้องเข้าโรงเรียนค่าใช้จ่ายก็ต้องเยอะตามไปด้วยอยู่ชนบทจะหาเงินเยอะๆก็คงจะไม่ได้มากเท่าไหร่นักฉันก็เลยทิ้งบัตรใบนี้ไว้ให้กับพวกแกรหัสคือ06ตัวในบัตรมีเงินอยู่1ล้านบาทพวกแก2คนแบ่งกันคนละครึ่งนะห้ามปฏิเสธฉันเพราะถ้าหากในตอนนั้นฉันไม่ได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากพวกแกมันก็คงจะไม่มีฉันในวันนี้ไว้วันหลังฉันจะกลับมาเยี่ยมบ่อยๆนะรักนะเพื่อนรักรักตลอดไปจากปีใหม่เห็นไหมปีใหม่ไม่เคยลืมพวกเราจริงๆด้วยนั่นสิปีใหม่เพื่อนรักพวกเรารักแกนะที่รักคุณใกล้เสร็จหรือยังผมรอคุณนานแล้วนะเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าน้องชายผมขอโทษครับพี่ชายพอดีว่าอากาศข้างนอกมันร้อนไปหน่อยผมเลยหน้ามืดอีกอย่างผมต้องรีบไปส่งอาหารให้ลูกค้าเลยขับเร็วไปหน่อยครับไม่ว่าจะรีบแค่ไหนนายก็ต้องคำนึงความปลอดภัยไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับดูเหมือนว่ารถจะสตาร์ทไม่ติดแล้วผมเอาบัตรประชาชนผมไว้ที่พี่ก่อนผมขอไปส่งอาหารให้ลูกค้าก่อนออเดอร์เนี้ยลูกค้ารีบมากถ้าผมไปส่งช้าลูกค้าคอมเพลนขึ้นมาผมต้องเสียเครดิตแน่เลยส่วนเรื่องค่าเสียหายเดี๋ยวผมกลับมาชดใช้ให้นะครับได้นายรีบไปส่งเถอะขอบคุณมากนะครับพี่ชายเดี๋ยวก่อนน้องชายขึ้นรถพี่เถอะเดี๋ยวพี่ไปส่งไม่ดีกว่าครับเนื้อตัวผมสกปรกเดี๋ยวจะทำรถพี่เลอะขอบคุณมากนะครับน้องชายทีนี้พวกเราสองคนก็สกปรกเหมือนกันแล้วนายจะขึ้นรถได้ยังขึ้นรถขอบคุณครับพี่
องชายน้ำเย็นก่อนขอบคุณครับเฮ้ยเมื่อไหร่จะมาสักทีวะกูสั่งมื้อเย็นนะเว้ยไม่ได้สั่งมื้อดึกหิวจะตายแล้วเนี่ยส่งแล้วครับทำไมมึงช้าแบบนี้วะกูหิวจะตายอยู่แล้วขอโทษด้วยนะครับพอดีระหว่างทางเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเลยทำให้มาส่งช้าครับมึงจะมีหน้ามาแก้ตัวอีกวันนี้กูจะคอมเพลนมึงขอโทษนะครับลูกค้าลูกค้าอย่าคอมเพลนผมเลยนะครับนะครับลูกค้าอย่าคอมเพลนผมเลยใจเย็นก่อนครับที่น้องเข้ามาส่งอาหารช้าเป็นความผิดของผมเองผมขับรถไม่ทันระวังไปเฉี่ยวชนมอเตอร์ไซค์น้องเขาล้มนั่นมันเรื่องของมึงเกี่ยวอะไรกับกูเอาแบบนี้ดีไหมครับถ้าคุณไม่คอมเพลนน้องเขาเดี๋ยวค่าอาหารมื้อนี้ของคุณอ่ะผมยืนคนจ่ายให้เองพี่เอองั้นก็ได้รีบกลับไปแล้วเราขอบคุณพี่มากเลยนะครับพี่ช่วยผมไว้อีกแล้วผมทั้งชนรถพี่ทำรถพี่เลอะพี่ก็ยังจะช่วยผมอีกไม่เป็นไรต่อให้รถจะต้องสกปรกแต่จิตใจคนอ่ะอย่าสกปรกก็พอทุกคนก็ย่อมมียามที่ลำบากอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปคราวหน้าคราวหลังก็ระวังบ้างถ้าเหนื่อยก็พักบ้างถ้าไปชนคนอื่นเข้าอาจจะไม่ได้โชคดีแบบนี้ก็ได้ครับขอบคุณพี่อีกครั้งนะครับไหนคุณพูดมาสิเงินหายไปไหนหมดแค่นี้ร้านเรายังแย่ไม่พออีกเหรอจะปิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เงินตั้ง 400,000 น่ะแต่คุณดันมาทำหายเนี่ยนะรู้ไหมว่ามันหายากขนาดไหนเราหาเช้ากินค่ำทุกวันตื่นตั้งแต่ 4:00 ขายบะหมี่ถ้วยละ40บาทจะต้องขายสักกี่ชามอ่ะถึงจะหาเงิน 400,000 นี้มาได้นี่ฝ่าถ้าคุณไม่บอกฉันว่าเงิน 400,000 หายไปไหนเราหย่ากันคุณเรื่องนี้เก็บกลับไปคุยที่บ้านไม่ได้หรือไงทำไมต้องมาโวยวายที่ร้านด้วยได้เดี๋ยวฉันจะไปรอคุณที่บ้านเฮ้ฝ่ามึงไปทำอะไรให้น้องปีใหม่โกรธมึงอีกวะเปล่าไม่มีอะไรหรอกว่าแต่มึงมาตอนนี้ไม่มีงานไม่มีการทำหรือไงร้านกูปิดแล้วเว้ยปิดก็ปิดสิมึงจะมาหัวร้อนใส่กูทำไมเนี่ยกูไม่ได้หาเรื่องมึงสักหน่อยร้านมึงอ่ะปิดสำหรับคนอื่นแต่มันไม่ใช่สำหรับกูเว้ยไปทำบะหมี่มาให้กูจานนึงกูหิวแล้วมึงนี่จริงๆเลยกูจะเตือนมึงด้วยความหวังดีนะไอ้ท็อปถ้ามึงยังกินข้าวไม่เป็นเวลาแบบนี้ระวังมึงจะเป็นโรคกระเพาะนะเว้ยกูไม่เป็นไรหรอกนาไปทำไปกูไปนั่งรอตรงนู้นนะอ่ะบะหมี่มึงรีบกินซะเออขอบใจไว้เพื่อนเฮ้ยฝ่ามึงพอจะมีไม่มีกูไม่มีเงินให้มึงยืมหรอกนะเว้ยอะไรของมึงเนี่ยกูแค่จะถามว่ามีน้ำตาลไหมกูชอบกินหวานเออมีรอแป๊บนึงขอบใจมากเว้ยเพื่อนเฮ้ยท็อปกูได้ยินมาว่าบริษัทมึงจะเจ๊งเหรอวะมึงไม่ได้ยินมาจากใครวะบริษัทกูอ่ะยังอยู่ดีเว้ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกกูว่ามึงอ่ะห่วงร้านก่อนดีกว่าร้านกูไม่มีอะไรหรอกถ้าบริษัทมึงนี่มีปัญหาอะไรอ่ะก็ดีแล้วงั้นกูกลับก่อนมึงอย่าลืมล็อกประตูให้กูด้วยล่ะถ้าของหายอ่ะกูจะตามมาเช็คบินมึงเออไม่มีอะไรหายหรอกถ้าจะหายก็กูเอาไปนี่แหละเจมอยู่ไหนแล้ววะ
ี่เท่าครับมีเรื่องอะไรหรือเปล่าถึงรีบร้อนตามผมขนาดนี้ตอนนี้ไอ้ฝ่ามันมีเรื่องเดือดร้อนจะให้พี่นิ่งนอนใจได้ไงเงิน 400,000 อ่ะเอามาพอดีใช่ไหมครับ400,000พอดีครับแต่พี่ท็อปตอนนี้บริษัทเราสถานการณ์ก็กำลังย่ำแย่นะครับถ้าเกิดว่าพี่เอาเงินนี้ออกมาใช้แล้วต่อไปบริษัทจะทำยังไงเรื่องของบริษัทเราอ่ะเดี๋ยวพี่หาทางจัดการเองก่อนหน้านี้พี่เห็นฝ่ากับปีใหม่อ่ะทะเลาะกันซึ่งพี่ไม่เคยเห็นสองคนนี้ทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้มาก่อนพี่ว่าครั้งนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแน่ๆไม่ว่ายังไงอ่ะพี่ก็ต้องช่วยฝ่าไปกลับมาเถอะพี่ท็อปว่าไงพี่ทำแบบนี้มันคุ้มแล้วเหรอพี่เจเพื่อนอ่ะมันไม่มีคำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มหรอกนะเพราะเขาอ่ะให้กันด้วยใจไม่ใช่ที่ราคาขอแค่เพื่อนต้องการอ่ะพี่คนนี้ก็พร้อมช่วยฮัลโหลทิ้งว่าไงพี่ท็อป2ชั่วโมงที่แล้วอ่ะมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีบริษัทของเรา 400,000 ค่ะฮะอะไรนะนี่ฝ่าถ้าคุณไม่บอกฉันว่าเงิน 400,000 หายไปไหนเราหย่ากันคุณเรื่องนี้เก็บกลับไปคุยที่บ้านไม่ได้หรือไงทำไมต้องมาโวยวายที่ร้านด้วยแล้วชื่อผู้โอนคือใครชื่ออัธวุฒิค่ะเราหาเช้ากินค่ำทุกวันตื่นตั้งแต่4:00ขายบะหมี่ถ้วยละ40 บาทจะต้องขายสักกี่ชามอ่ะถึงจะหาเงิน400,000นี้มาได้โถ่ไอท็อปกูรู้ว่าช่วงเนี้ยมึงลำบากแต่ไม่ว่ามันจะลำบากแค่ไหนอ่ะพวกเราอ่ะก็จะผ่านมันไปด้วยกันนะเว้ยเฮ้ยท็อปนี่มันค่าอะไรวะแล้วเงินที่มึงโอนมาในบริษัทกูอ่ะค่าอะไรวะมึงรู้เออกูรู้นั่นมันคือเงินที่เพื่อนเขาอ่ะเอาไว้ช่วยเหลือเมื่อยำลำบากเว้ยเออกูก็เหมือนมึงนั่นแหละค่าความเป็นเพื่อนของเราอ่ะมันมีมากกว่านั้นมันตีราคาออกมาเป็นตัวเงินไม่ได้ตอนนี้เงินนั่นอ่ะช่วยให้มึงอ่ะง้อเมียมึงได้มึงรีบเอาไปเถอะเพราะกูอ่ะที่เกลียดมาตั้งปลอบใจมึงทีหลังว่ะท็อปมึงเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆของกูก็เราอ่ะเป็นเพื่อนกันไงคนที่คอยช่วยเหลือเราอย่างเต็มใจในยามลำบากโดยไม่หวังสิ่งตอบนั่นแหละคือเพื่อนแท้ถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ